ั้งผ่าจมูกทั้งผ่าก้นกบผ่าตูดอ่ะวันนี้เราจะพามินไปแก้จมูกกันนะคะเราก็เริ่มเดินทางกันตั้งแต่10โมงเช้าออกเดินทางมาตอนนี้มินก็ยังปกติดีนะคะยังไม่คิดอะไรมากมายก็พากันนั่งฟังเพลงและไลฟ์สดไปด้วยที่เราจะไปนะคะนั่นก็คือจังหวัดสระบุรีนั่นเองและพอทุกอย่างบนรถเงียบลงเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะนึกได้นึกได้ว่าเรากำลังไปทำอะไรกันแล้วยังไงต่อกลัวนึกได้ว่าต้องกลัวตอนนี้คือกลัวแล้วเออที่แรกแบบร้องเพลงมาอะไรมาไงแล้วก็มานึกว่าแบบมันเห็นป้ายสระบุรีแล้วมันก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเรากำลังไปทำไหนไปทำไหนหอนแล้วไปทำไหนเรากำลังจะไปไหนและไปทำอะไรเออไปทำจมูกนี่หว่าถ้าทำได้ก็ต้องทั้งผ่าจมูกทั้งผ่าก้นกบผ่าตูดอ่ะเธอจะไปผ่าตูดเหรอต้องเจ็บนี่หว่าแต่ถึงอยู่แล้วเนี่ยจะกลัวเพิ่งจะมากลัวตอนใกล้จะถึงแล้วเนี่ยนะอีกหลายโลอีกหลายโลโอเคยังไงก็สู้ๆขอบคุณไม่ช่วยอะไรเลยดูออกเลยนะคะว่ากลัวมากๆขนาดจูนไม่ใช่คนทำนะคะยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยังรู้สึกเสียวมากๆด้วยที่จูนทำได้นะคะก็คือการให้กำลังใจนั่นเองเป็นไรกลัวไปถึงแล้วเนี่ยอีกแค่โลเดียวโลสองขีดโลสองขีดบ๊ายบายสู้สู้ขอให้หมอรับก่อนอันดับที่หนึ่งเออถ้าหมอรับปุ๊บจะกลัวอีกไหมกลัว ไปเราจะถึงคลินิกแล้วนะจ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่คลินิกแล้วนะคะคลินิกที่เราทำนะคะนั่นก็คือนิติการคลินิกนะคะจังหวัดสระบุรีนั่นเองและตอนนี้นะคะมินก็กำลังไปกรอกประวัติส่วนตัวอยู่นะคะระหว่างนั่งรอนะคะก็ดูสันขาไปดิกไปดิกมาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าตื่นเต้นแค่ไหนตอนนี้นะคะก็นั่งรอพบคุณหมอนะคะรอคุณหมอเรียกพบตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะเสริมจมูกมากี่ปีแล้ว1ปี2เดือน3เดือนค่ะ1ปี3เดือนนะ2 3เดือนนะคือ1ปัญหาปลายบางมากวิธีการสังเกตปลายบางนะคะจะออกสีขาวๆเทาๆนะคะแล้วก็2ปัญหาที่2คือเวลาออกที่เขาใช้ซิลิโคนใสนะเวลาออกข้างนอกหมายถึงว่าออกไปข้างนอกโดนแสงมันเห็นผ่านจ้ะเรื่องแสงเพราะงั้นเออ3ก็คือซิลิโคนไม่รับแกนเนี่ยเวลาทดสอบว่าซิลิโคนไม่รับแกนนะบิดจมูกเห็นป่าวถ้าซิลิโคนรับแกนนี่นะถ้าซิลิโคนรับแกนบิดมันจะไม่ไปนะขยับแค่ไปเออเนี่ยอ่ะเนี่ยนะทำไม่ไปแต่ว่าเนี้ยพอขยับปุ๊บทางนั้นมันจะไปทางนี้นะ4ปัญหาเขาคือจับแล้วเป็นเต็ปหมายถึงว่าเนี่ยเวลาถ้าเสริมจมูกให้ดีอ่ะเวลารูปแบบเนี้ยมันจะต้องแบบเนี่ยมันจะต้องเนียนไปแบบเนียนไปด้วยอ่ะแต่อันเนี้ยรีบมาปุ๊บอ้าวเจอสเต็ปตรงนี้เห็นนะอันนี้จะนะทีนี้แล้วปัญหาปลายบางมากน้องต้องมีบอกว่าบางที่เขาไม่รับแก้ใช่ไหมคะเขาว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าหมอใจไม่กล้า จริงๆเขาก็แบบนี้ว่าหมอใจไม่กล้าเลยแบบนี้เลยค่ะเขาบอกว่าคืออาจจะมีคุณหมอท่านอื่นที่ว่าใจกล้ากว่าหมอแต่หมอไม่กล้าหมอเป็นอาจารย์เทพก็โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่คุณหมอบอกคร่าวๆนะคะปัญหาของมินนะคะก็คือซิลิโคนลอยแล้วก็ปลายจมูกบางนะคะเหมือนแบบว่ามันใกล้จะทะลุแล้วแล้วก็สรุปนะคะก็คือคุณหมอรับทำนะคะของมินคุณหมอชื่อคุณหมอเบนนะคะมินทำกับคุณหมอเบนก็คือมินจะต้องผ่าก้นกบนะคะเพื่อเอามาใส่ปลายจมูกก็ต้องผ่าทั้งก้นกบแล้วก็ต้องผ่าทั้งจมูกจนก็รู้สึกสงสารมินมากๆเพราะว่าต้องเจ็บ2อย่างเลยก็คุยกับคุณหมอไปสักพักนึงนะคะประมาณ20นาทีแล้วมินก็ได้ทำเลยแล้วจูนก็นั่งรอมินแค่ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีเท่านั้นจากคลิปที่แล้วนะคะที่จูนลงไปที่บอกว่าหมอไม่รับทำให้นะคะเพราะว่าหมอไม่กล้าทำหมอบอกว่าจมูกของมินน่ะแย่แล้วมันบางมากๆคือจูนก็ได้ยินทุกอย่างที่เขาพูดนะคะแต่พอมาทำที่นี่นะคะคุณหมอเบนก็บอกว่าจมูกของมินน่ะไม่ได้แย่อะไรเลยแค่นี้เรียกว่าจิบๆเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะคะจูนก็รู้สึกว่าจูนก็ชอบนะคะกับทรงที่หมอเบนทำให้มินโอเคนะคะเดี๋ยวจูนจะพาไปดูที่มินทำเสร็จแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะอันนี้ก็คือเพิ่งเดินออกมาจากห้องผ่าตัดเลยก็รู้สึกมึนๆนะคะมินก็บอกกับจูนว่าเขาเจ็บหมอฉีดยาชาให้เยอะมากๆก็เลยรู้สึกมึนนะคะก็น่าจะเมายาชาอยู่นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะแต่ว่าในรถร้อนมากๆดูนะคะจูนก็ปล่อยให้คนทำจมูกไปยืนรออยู่เอ้ยอะไรมีใบปลิววางอยู่หน้ารถร้อนมากนะคะก็เลยต้องให้มินยืนรอก่อนพอกลับมาถึงบ้านนะคะก็ต้องมาประคบเย็นก่อนเลยกินข้าวกินยาเรียบร้อยน่าสงสารจริงๆยังไงก็ขอให้หายไวๆนะจ๊ะไอ้ที่รัก